โสดตลอดชีวิตควรวางแผนการเงินไว้ยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ On Money Class คลาสเรียนการเงินที่สอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณและวันนี้อยู่กับผมดีมภูชิตวิสุทธิสมานพิธีกรรายการ On Money Class ครับทุกวันนี้นะครับคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโสดมากขึ้นเรื่อยๆครับผมจากข้อมูลเชิงสถิติจากการวิเคราะห์ของ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับพบว่าสถิติการแต่งงานเนี่ยลดลง 1% แต่ที่สำคัญสถิติการหย่าร้างนะครับกลับสูงขึ้น 19.7% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับผมเรียกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆดังนั้นนะครับใครที่เตรียมตัวที่จะโสดตลอดชีวิตแล้วก็วันนี้เราต้องเตรียมวางแผนการเงินให้ดีนะครับแล้วก็ควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเพราะตอนที่เราอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีคนมาดูแลนะครับไม่ได้มีลูกหลานมาดูแลทำให้คนที่จะโสดเนี่ยต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองการเก็บเงินก็ควรแบ่งเก็บเงินให้เป็นสัดส่วนครับเช่นเงินออมเงินลงทุนเงินเกษียณครับแล้วรวมถึงเงินที่ต้องใช้ต่างๆในยามที่เราเกษียณไปแล้วด้วยแล้วจะโสดทั้งทีต้องวางแผนยังไงบ้างอย่างแรกที่เพื่อนๆควรทำก่อนเลยครับนั่นก็คือ1การเตรียมเงินอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็จำเป็นและเร่งด่วนมากๆเพราะมันมีเรื่องของระยะเวลาเป็นปัจจัยครับยิ่งเราเตรียมตัวช้ามูลค่าเงินทบต้นของเราก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยครับลองคิดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเกษียณไปแล้วเราอยากใช้ชีวิตสบายๆเนี่ยเราต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ครับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนสมมุตินะครับเพื่อนๆต้องใช้เงินอย่างน้อยเดือนละ 20,000 บาทนะครับแล้วก็เกษียณตอน60ใช่มั้ยเท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เงินเนี่ยอย่างน้อยนะ240,000 บาทต่อปีนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดมาคิดตัวเลขเฉลี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะมีอายุถึง80เท่ากับว่าเราต้องใช้ชีวิตอีก20ปีที่เหลือเอา 240,000 คูณ20ครับก็จะเท่ากับ 4.8 ล้านบาทนั่นเองนะครับตีวงกลมไปเลยก็ได้5ล้านนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะใช้เงินเดือนละ 20,000 ตอนอายุ60ที่เราเกษียณเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย5ล้านเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะยังไม่คิดอัตราเงินเฟ้อเลยวันนี้เก็บเงินกันได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นคนที่วางแผนที่จะโสดอยู่ยาวเลยนะต้องคิดตัวเลขตัวนี้ให้ดีนะครับและเริ่มวางแผนเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือ2การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพครับอย่างที่บอกไปคนโสดอย่างเราเนี่ยมันจะไม่มีคนดูแลตอนแก่นะครับคู่ชีวิตก็ไม่มีลูกก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นเราต้องรักษาสภาพร่างกายเราให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอาหารการกินการเตรียมแผนเกษียณไว้นะครับเตรียมทำประกันชีวิตทำประกันสุขภาพให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มากระทบเงินเก็บเราทีหลังให้เพื่อนๆจำไว้อย่างนึงเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราแก่ตัวไปต้องการจ้างคนมาดูแลเราตอนแก่ต้องมีเงินอย่างน้อย 15,000 บาทนะครับในการจ้างแล้วยิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งแก่มากเนี่ยเงินเดือนตรงนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่ามันละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ต้องการการดูแลมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับหรืออยากจ่ายเงินตรงนี้ให้น้อยที่สุดเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับให้เรามีเงินชดเชยแล้วเงินจะได้ไม่ต้องไปกระทบเงินเก็บของเราตอนแก่นั่นเองและสิ่งสำคัญเลยนะครับการดูแลสุขภาพจะช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองในอนาคตเนี่ยน้อยลงนั่นเองสำหรับประกันสุขภาพนะครับแนะนำเลยว่าให้ทำตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆอยู่รีบทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะเมื่อเราอายุน้อยนะครับสุขภาพเราก็จะเป็นมาตรฐานครับผมไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่บริษัทประกันจะต้องมายกเว้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทำตั้งแต่อายุเท่านี้การประกันสุขภาพเราจะครอบคลุมทั้งหมดเวลาทำประกันสุขภาพก็จะไม่มีปัญหาที่สำคัญตอนอายุน้อยๆเนี่ยเบี้ยไม่แพงนะครับแต่อย่าลืมพิจารณาตามความเหมาะสมตามกำลังทรัพย์และความจำเป็นของตัวเองด้วยอย่าทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับแนะนำนะครับว่าหาตัวแทนประกันที่มีความรู้ไว้ใจได้ให้คำปรึกษาได้นะครับพร้อมดูแลเราไปจนแก่ตรงนี้สำคัญมากๆเพราะการที่เรามีตัวแทนประกันที่มีความรับผิดชอบนะครับเขาจะเป็นเพื่อนแท้เราในระยะยาวแน่นอนครับ3เตรียมเพื่อนแน่นอนครับว่าคนโสดเนี่ยตอนแก่ไปแล้วไม่มีภรรยาไม่มีสามีไม่มีลูกใช่ไหมครับดังนั้นคนที่อยู่กับเราไปตอนแก่นะครับอยู่ด้วยกันแฮปปี้ล่าเริงสังสรรค์ด้วยกันก็คือเพื่อนแท้ของเราเนี่ยแหละครับคิดดูนะครับตอนที่เราเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เจอใครชีวิตเราก็คงรู้สึกเฉาๆไปบ้างใช่ไหมครับแต่การที่เรามีเพื่อนแท้มีเพื่อนกลุ่มที่จะพร้อมใช้ชีวิตไปด้วยกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแก่ไปพร้อมๆกันเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับเวลาเจ็บป่วยนะครับไม่ไหวอะไรขึ้นมาจะได้โทรหากันนะครับมีปัญหาก็ปรึกษาก
ันได้นะครับหรือในต่างประเทศเราจะเห็นเลยนะครับว่าเพื่อนที่เป็นกลุ่มโสดเนี่ยเขาจะซื้อบ้านไว้หลังเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันเลยก็มีนะครับจะได้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองครับแนะนำนะครับว่าควรหาเพื่อนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันชอบอะไรที่เหมือนกันนะครับเวลาอยู่ด้วยการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดใครมีความกังวลต้องการมืออาชีพอย่างพยาบาลคอยดูแลเนี่ยอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือบ้านพักคนชราครับบอกก่อนนะครับว่าบ้านพักคนชราไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นธุรกิจที่ดีในระยะยาวด้วยข้อดีสำหรับบ้านพักคนชราเลยนะครับก็คือมีพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ห้องเป็นห้องเดี่ยวห้องคู่กับภรรยาหรือสามีหรือกับเพื่อนเราก็ได้นะครับที่สำคัญในบ้านพักคนชรานะครับก็จะมีอาหารให้3มื้อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราเข้าสังคมให้ไม่เบื่อนั่นเองอีกเรื่องนึงนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ครับผมเพราะว่าเราสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้นั่นเองครับบ้านพักคนชราเหมาะกับใครอย่างแรกนะครับพอสำหรับผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วนะครับหรือเริ่มจะดูแลตัวเองไม่ได้ต้องการคนที่ช่วยป้อนอาหารป้อนน้ำให้นะครับหรือต้องให้อาหารทางสายยางเพราะมีพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงคนที่ช่วยอาบน้ำด้วยนอกจากนี้นะครับคนไหนที่รู้สึกว่าอยากเข้าสังคมตลอดเวลาบ้านพักคนชราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับเรื่องการจ่ายเงินนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับผมหรืออีกกลุ่มนึงที่เหมาะก็คือคนที่ต้องการจ่ายเงินค่าที่พักเป็นรายเดือนหรือในรูปแบบเงินบำนาญ นั่นเองครับสำหรับด้านราคานะครับขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นไม่สูงเลยนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณ 2,000 บาทในขณะที่สูงสุดเท่าที่เห็นในปัจจุบันก็ตกเดือนละ 80,000 บาทนะครับไลฟ์สไตล์ความหรูหราก็จะแตกต่างกันไปนะครับการดูแลก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการรูปแบบความยากง่ายในการดูแลนั่นเองครับค่าใช้จ่ายบางที่อาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่บางที่ก็มีการเก็บเงินค่าแรกเข้าเช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างอย่างบ้านบางแคครับมีค่าแรกเข้า 300,000 บาทเลยนะครับนอกจากนี้เรายังต้องเตรียมเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเวลาเราต้องไปโรงพยาบาลครับอาการเจ็บป่วยค่ายาต่างๆรถพยาบาลพวกนี้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเองนะครับไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขครับผมอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและน่าสนใจก็คือบ้านและคอนโดสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองแน่นอนครับว่าแบบนี้แตกต่างจากบ้านพักคนชราแน่นอนครับเพราะในรูปแบบนี้จะไม่มีพยาบาลสแตนด์บายคอยดูแลเรา24ชั่วโมงครับลักษณะการออกแบบของโครงการพวกนี้นะครับเขาจะออกแบบให้เหมาะกับผู้สูงอายุให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นบันไดนะครับเป็นทางลาดแทนขึ้นลิฟต์นะครับประตูต่างๆก็จะเป็นประตูบานเลื่อนครับตัวทางเดินก็จะเป็นทางเดินที่ค่อนข้างกว้างพอสำหรับวีลแชร์นั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีเฟสิลิตี้นะครับส่วนกลางต่างๆให้ใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับกิจกรรมที่จะให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นคอมมูนิตี้กันก็มีเช่นเดียวกันครับผมและที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเขาจะมีคลาสเช่นโยคะนะครับหรือมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆรวมถึงมีรถพาไปช้อปปิ้งและพากลับเป็นเวลาให้ด้วยนะอธิบายแบบง่ายๆเลยครับเหมือนเราไปซื้อบ้านนะครับหรือคอนโดเมื่อตอนแก่นี่แหละหรือจะซื้อก่อนแก่ก็ได้นะครับแต่เขาจะมีบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุไว้ให้นะครับน่าสนใจมากยกตัวอย่างเลยนะมีการตรวจสุขภาพทุกปีนะครับมีการบริการพยาบาลมืออาชีพในเวลาทำงานโครงการบ้านและคอนโดผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการขายแบบขายขาดเลยนะครับหรือการเช่าแบบระยะยาวนั่นเองแต่รูปแบบที่ให้เช่าระยะยาวเนี่ยเขาจะกำหนดเกณฑ์อายุไว้นะครับบ้านและคอนโดผู้สูงอายุเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอยู่ครับต้องการที่พักอาศัยที่ออกแบบเหมาะกับวัยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมสังคมบ้างครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าบ้านพักคนชราไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำรวมถึงมีรถรับส่งไปช้อปปิ้งด้วยไม่แน่นะครับว่าตอนที่เราเกษียณแบบสดๆไปแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่คอนโดหรือบ้านพักผู้สูงอายุแบบนี้อาจจะได้คู่คิดคู่ชีวิตในตอนแก่ก็ได้ครับสำหรับราคาบ้านและคอนโดผู้สูงอายุนะครับในปัจจุบันที่มีให้เห็นราคาถูกที่สุดจะอยู่ที่ 200,000 บาทและสูงที่สุดในการขายขาดนะครับที่เห็นก็คือหลัก5ล้านขึ้นไปเลยโดยราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยจะอยู่ในโครงการบุษยานิเวศครับดูแลโดยมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองครับจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยก็จะเหมือนบ้านกับคอนโดทั่วๆไปครับเพียงแต่แตกต่างด้านเฟสิลิตี้และการดูแลพิเศษเท่านั้นแน่นอนครับว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในบ้านและคอนโดผู้สูงอายุก็จะค่อนข้างอิสระครับใช้ชีวิตได้ตามปกติไปช้อปปิ้งก็ได้ไปลงว่ายน้ำมีคลาสโยคะให้ทำนะครับเจอเพื่อนๆก็ได้ครับผมแต่สิ่งสำคัญนะครับเช่นเดียวกับบ้านพักคนชราเลยคือเพื่อนๆต้องสำรองเงินสำหรับหาหมอหรือรักษาตัวเองไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าหมอค่าเดินทางกรณีฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามันไม่รวมอยู่ในค่าพักอาศัยนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าเพื่อนๆสามารถหาตัวเลือกได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดใครชอบหนูอยู่สบายหน่อยอย่าลืมเตรียมเงินไว้ตอนเกษียณเยอะๆนะโดยก่อนจากการดีมขอแนะนำเทคนิคการออมเงินเล็กๆน้อยๆสัก6ข้อดีกว่าครับ 1. วางแผนเงินออกเป็น3ส่วนครับแบ่งเงินของเราที่ได้แต่ละเดือนนะครับดังนี้ 1. เงินเก็บ 2. เงินลงทุน 3. เงินใช้จ่ายง่ายๆครับ 2. ตัดออมทันที 10% เมื่อเราได้รับรายได้หลังจากเรามีเงินโอนเข้ากระเป๋าแล้วเนี่ยให้หักออมทันที 10% นะครับไปไว้ในบัญชีเงินออมของเราทำได้ไหมครับ 3. กระจายเงิน 30% ไปลงทุนหลังจากที่เราแบ่งเงินออมแล้วเราก็ต้องแบ่งเงินไปลงทุนเช่นเดียวกันครับ 30% ตรงนี้ให้เพื่อนๆประเมินให้ดีครับว่าเป้าหมายคืออะไรความเสี่ยงรับได้แค่ไหนในการลงทุนก้อนนี้นั่นเองครับ 4. จำกัดรายจ่ายให้ไม่เกิน 40% ของรายเดือนเมื่อเรามีรายรับนะครับให้เราจำไว้เสมอว่าเราจะมีเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ของรายรับเรายิ่งทำให้ได้น้อยกว่าถือได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะการทำแบบนี้จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มและไม่เป็นหนี้ครับผม 5. อย่าหมุนเงินอย่าสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นก่อนใช้เงินให้คิดเสมอครับว่าเงินที่เราใช้หนี้ก้อนนี้จำเป็นมากน้อยแค่ไหน 6. แบ่งเงิน 20% ไปให้คนที่เรารักนะครับให้รางวัลตัวเองหรือคืนสู่สังคมนั่นเองครับหากใครทำได้ครบ6ข้อนี้นะครับสัดส่วนอาจจะไม่ได้ไปตามนี้ก็ได้นะการทำรูปแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขรอบด้านในการเก็บเงินการวางแผนการเงินของเรานั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือโซตลอดชีวิตต้องวางแผนการเงินยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีนะทีมงานออมมันนี่ด้วยนะครับ EP น่าจะเป็นยังไงติดตามกันให้ดีๆสำหรับ EP นี้ทีมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ